สูตรมหัศจรรย์รักษาเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดอุดตันที่ข้อเท้าและขาปัญหาเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดอุดตันเกิดมากในผู้หญิงกว่าผู้ชายและหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดนี้ปกติแล้วเส้นเลือดขอดเกิดจากการรวมตัวของเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดขยายตัวและบวมจึงไปขัดขวางการไหลเวียนเลือดไปสู่หัวใจส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ข้อเท้าและขาค่ะอาการเหล่านี้เป็นผลจากการยืนหรือนั่งเป็นเวลานานบางชนิดเกิดจากอาการบาดเจ็บเลือดอุดตันขาดการออกกำลังกายการตั้งครรภ์หรือมีน้ำหนักเกินเส้นเลือดขอดยังนำไปสู่การอุดตันในหลอดเลือดดำสูตรมหัศจรรย์รักษาเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดอุดตันที่ข้อเท้าและขาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเส้นเลือดอุดตันโชคดีที่มันไม่ได้ร้ายแรงเกินไปและยังสามารถรักษาได้ด้วยยาพื้นบ้านค่ะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนั่งการยืนและการออกกำลังกายที่เหมาะสมตำรับยาสูตรนี้มีประโยชน์และเป็นที่นิยมกันมาหลายชั่วอายุคน2ส่วนผสมสำหรับเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดอุดตันส่วนผสมสบู่เด็ก1ก้อนนมแกะ1แก้ววิธีทำ1เริ่มต้นด้วยการขูดสบู่เด็กลงในนม2จากนั้นนำส่วนผสมมาทาบริเวณที่เป็นแนะนำว่าควรเก็บส่วนผสมไว้ในตู้เย็นการรักษาค่ะ3ถูส่วนผสมในบริเวณที่เป็นวันละ3ครั้งหรือจะเอาส่วนผสมมาประคบวางไว้บนขาใช้ในบริเวณที่มีปัญหาวันละ3ครั้งทุกวันค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ